แฉแรงปี2560รีบออกมาโต้เลิกแฟนเก่ามาคบพระเอกบ้านนาวทิสานาถเชื่อนิววงศกรเข้าใจดีจับมือฝ่าดราม่า9ปีไปด้วยกันจริงหรือมั่วชาวเน็ตลงความเห็นนาวทิสานาถคือคนที่ทิ้งแฟนเก่าไปคบคู่จิ้นเมื่อ4ปีที่แล้วอะไรยังไงคะเนี่ยกลายเป็นเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจสำหรับหนุ่มหน้าเข้มนามว่าแมนสุภทัศน์บุตรครุฑที่ไปออกรายการรู้ไหมใครโสดทางช่องวัน31และได้เล่าประสบการณ์ความรักครั้งเก่าที่ผ่านมาว่าเมื่อ4ปีที่แล้วเคยคบกับแฟนเก่าคนหนึ่งเรียนที่เดียวกันแต่ก็ต้องเลิกกันไปเพราะฝ่ายหญิงเข้าวงการเป็นนางเอกดังและไปเป็นแฟนกับพระเอกคู่จีนซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังคบกันเป็นแฟนอยู่ล่าสุดชาวเน็ตก็ไปตามหากันให้ควักนางเอกคนดังกล่าวคือใครและมีการคาดเดากันไปต่างๆนานาว่าผู้หญิงคนนั้นอาจจะเป็นนางเอกสาวนาวทิสานาถเนื่องจากอายุการศึกษาเท่ากันและเพิ่งเข้าวงการเมื่อ4ปีที่แล้วซึ่งเมื่อย้อนไปดูใน Facebook ของฝ่ายชายเมื่อช่วงปี2553ก็พบว่าสาวนาวยังเข้าไปกดไลค์และคอมเมนต์ Facebook ของฝ่ายชายอยู่แถมสาวนาวยังเป็นคู่จิ้นกับพระเอกหนุ่มนิววงศกรและตอนนี้หนุ่มนิวและสาวนาวก็กำลังคบกันนั่นเองส่วนเรื่องราวในครั้งนี้จะเป็นจริงหรือเป็นเพียงแค่การคาดเดาแซบนาวทิสานาถจวกแมนรู้ไหมใครโสดออกมาพูดเพื่อลั่นเลิกคุยกันเพราะไม่อยากคุยต่อก่อนแชร์เละหลังอีกฝ่ายก็มีผู้หญิงใหม่ 2-3 คนตอกไม่ได้สำคัญมากพอแต่หลังจากนี้อย่าดึงตนไปเกี่ยวข้องเพราะเรื่องเราจบไปนานแล้วสร้างกระแสไหมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาก็แล้วกันโดยนาวเผยว่ามันนานมากแล้วค่ะหนูยังรู้สึกว่าพูดเพื่ออะไรเราคุยกันจริงๆค่ะแต่เป็นช่วงสมัยหนูเรียนม.ปลายช่วงกำลังจะขึ้นมหาวิทยาลัยการที่คุยกับเขาไม่ใช่ว่าหนูมีคนคุยใหม่หรือเพราะหนูเข้าวงการเวลาหนูคุยกับใครก็คุยแค่คนเดียวไม่ใช่คุย4คนแล้วเลือกคนที่ใช่คนหนึ่งมันเป็นเหตุผลส่วนตัวของหนูที่ไม่อยากคุยกับเขาต่อถามว่าพี่นิวรู้สึกอะไรไหมก็ไม่รู้สึกอะไรค่ะเวลาที่หนูกับพี่นิวไปกินข้าวบางทีก็ไปเจอเขาและตั้งแต่เขาเลิกคุยกับหนูเขาก็มีคนใหม่ 2-3 คนแล้วก็ได้เจอเขากับคนใหม่หนูคิดว่ามันน่าจะจบไปแล้วต่างคนก็ต่างมีชีวิตต่างเริ่มต้นใหม่แล้วแต่หนูไม่รู้ว่าเขามาพูดแบบนี้มีเจตนาอะไรหรือต้องการอะไรหนูไม่รู้เหมือนกันส่วนที่ทำให้มองว่านิววงศกรเป็นมือที่3คือหนูเข้าวงการมาสักพักนึงแล้วไม่ใช่เพิ่งเข้าวงการมาแล้วจู่ๆไปคุยกับใครใหม่เลยหนูจบกับเขาก่อนที่จะไปเริ่มศึกษาใครใหม่แต่ถามว่าจะมีโอกาสได้เคลียร์กับคนนั้นไหมคือเราไม่ได้คุยกันมาหลายปีมากตั้งแต่เลิกคุยกันไปตอนนั้นพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้สำคัญมากพอที่จะถามว่าทำเพื่ออะไรถ้าเขาจะพูดอะไรก็พูดไปความจริงก็คือความจริงแฉกลับเจออีกฝ่ายอยู่กับคนใหม่ตลอดไม่เข้าใจทำไมถึงออกมาพูดพี่นิวเขารู้อยู่แล้วค่ะอย่างหนูกับพี่นิวไปด้วยกันก็เคยไปเจอเขามากับคนใหม่ของเขาซึ่งเราก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วแต่ทำไมอยู่ๆมาพูดแบบนี้ต้องการอะไรเรื่องนี้ทำให้เราเสียหายไหมเราไม่ได้คิดว่าเขาเป็นคนแบบนี้ที่ออกมาแชร์ครั้งแรกก็รู้สึกเครียดๆนะแต่นานๆไปก็เป็นเรื่องจริงที่เราคุยกันเราก็ไม่รู้สึกอะไรแต่แค่งงว่าเพื่อสำหรับบ้านของนาวนั้นออกแบบเรียบง่ายแต่มีดีไซน์โดยมุมโปรดส่วนใหญ่ที่เธอมักถ่ายรูปบ่อยครั้งคือโซนนั่งรับประทานอาหารนอกจากนั้นยังมีโซนโถงโล่งๆของบ้านและยังไม่นับรวมกับมุมบริเวณประตูที่เธอมักใช้ถ่ายภาพเสมอนอกจากนั้นยังมีส่วนนอกตัวบ้านที่ร่มรื่นสวยงามใครที่อยากชมความสวยงามของทั้งบ้านและนางเอกสาวนาวทิสานาถลองเข้าไปส่องใน Instagram ส่วนตัวของเธอได้